สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พามาดูสะพานประวัติศาสตร์อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะนี่ลกร้างจ้ะอำเภอปายแม่ฮ่องสอนนี่นะครับนี่แม่น้ำปายสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เนาะเรื่องอะไรบ้างเยอะแยะถมเทนะครับนี่นะครับสะพานประวัติศาสตร์ปายเนาะพื้นไม้ทำใหม่นะครับนี่พื้นไม้ทำใหม่พวกควบคู่กับสะพานที่เป็นปูนอันใหม่นะครับกลางคืนไฟก็จะสวยนะครับเนาะนี่มีไร่ทุ่งนาด้วยนะครับหูไม้ใหม่หนาแม่ท้องฟ้าแจ่มสวยเลยนะครับ เป็นสะพานเหล็กเขียวๆเนาะนะครับไปพาเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะฟ้าก็คุ้มสวยถ่ายข้างๆบ้างเนาะเดินผ่านคนต้องหลบหน่อยไม่อยากให้เขาติดในกล้องนี่โหสวยมากขอบอกสะพานปายนะปายอินเลิฟแต่ไม่น่าจะใช่มันไม่ใช่สะพานรถไฟอยู่แล้วอะครับเป็นสะพานที่ใช้รถเดินสมัยมาก่อนเนาะแล้วก็จะมีสะพานปูนที่สร้างใหม่มาน่าจะยาวประมาณ 400-500 เมตรได้นะครับน่าจะประมาณนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้สัญจรเล่นๆชิวๆหรือเปล่านะครับแต่ก็คงมีคนปั่นจักรยานเอ่ยอะไรเอ่ยเล่นเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงตัวแม่น้ำเมื่อก่อนมันกว้างมากเขาถึงทำสะพานไว้กว้างๆแต่ตอนนี้น้ำมันแคบแล้วไงครับเห็นไหมมันก็จะแคบลงเหลือแค่นี้เหลือแค่ช่อง2ช่องของสะพานปูนที่น้ำจะผ่านไหลผ่านเนาะซึ่งเขาสร้างไว้ประมาณ10กว่าช่องเลยนะครับรู้ไหมนะสะพานประวัติศาสตร์ปายนะครับท้องฟ้าสวยแจ่มใสเห็นไหมนี่พระชสมีศาลานั่งเล่นนั่นนี่โน่นหน้าเทศกาลน่าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับน่าจะเนาะนี่ไงเราก็จะเดินจนสุดแล้วนะครับเมื่อก่อนมีล่องแพเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้ไงครับแต่ตอนนี้มันก็เงียบเหงาไปแล้วเนาะโควิดมาโควิดระบาดก็มาถึงอีกมุมหนึ่งก็เป็นสาราพักนะครับ
รูปเมืองปลายในอดีตนะครับมีน้ำปลาเป็นสารบาเชนสีก็มีของฝากอะไรนะครับเยอะแยะเลยปิดกันวันหน้าเนาะสำหรับคลิปเที่ยวชมสะพานท่าปายเนาะหรือว่าสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายนะครับเนาะประมาณนี้ปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะปอนขอไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวถ้าไงปอนเดินที่ไหนชิวๆอีกเดี๋ยวปอนจะพาไปเที่ยวต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย